ผอ.พรทิพาสุพัฒนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PSI ฟ้าให้ทีวีช่อง160ประกอบด้วยคุณสุวัชรีเยาวรนนท์คุณกฤษรัตน์ชัยสง่าและอีกหลายๆท่านนำอาหารกล่องน้ำดื่มผลไม้และเงินสดมาแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19ซึ่งทำมาเป็นประจำหลายครั้งแล้วเพื่อให้กำลังใจที่เราจะต่อสู้ไปด้วยกันณสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเมืองทองธานีในประเทศเรานะคะถ้าเราช่วยกันร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันนะคะก็เชื่อได้ว่าเราพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราต้องพ้นวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็สำคัญนะตอนนี้ขอพรทิพาสุพัฒนุกูลและคณะร่วมบุญนำอาหารกล่อง 1,000 กล่องผลไม้อาหารแห้งปลากระป๋องขนมนมข้าวสารอาหารแห้งต่างๆภายในงานมีผู้มารับสิ่งของมากมายพร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนในการแจกจากวัดป่าคลอง11โดยเจ้าอาวาสพระคมกฤตกิตติยาคโมได้นำผักผลไม้ข้าวสารให้กับประชาชนพร้อมด้วยคุณสุวัชรีเกียวรนนท์มาแจกเงินสดกว่า 40,000 บาทร้านมนไก่ย่านตึกที 9นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยพร้อมด้วยนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดและวัยกำลังกินอีกจำนวนหนึ่งด้วยส่วนฟ้าให้ทีวีได้นำไข่หมูไก่ปลากระป๋องขนมผลไม้มาให้ประชาชนด้วยและได้รับอำนวยความสะดวกโดยคุณกฤษรัตน์ชัยสง่าเจ้าของบริษัทรักษาความปลอดภัย KCC ได้นำกำลังและมาจัดระเบียบดูแลประชาชนด้วยความเรียบร้อยผู้อำนวยการฟ้าให้ทีวีได้กล่าวว่าจุดเริ่มต้นที่นำสิ่งของมาแจกจ่ายจากโรคระบาดโควิด-19เริ่มจากการแจกหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรคสิ่งต่อมาได้จุดประกายให้มีการแจกอาหารเพราะว่าเล็งเห็นปากท้องของประชาชนที่ยากไร้ตกงานไม่มีรายได้และสิ่งสำคัญต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แต่เรื่องปากท้องรอไม่ได้จึงต้องให้เกิดโครงการแบ่งปันอาหารขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากวัดป่าคลอง11ได้นำผลไม้มาสมทบพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาคุณสุวัชรีเกียวรนนท์ร้านมอนไก่ย่างตึกที9คุณกฤษรัตน์ชัยสง่ามาตรวจดูแลความปลอดภัยตรวจไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ซึ่งผู้อำนวยการฟ้าให้ได้ทำมานับ10ครั้งแล้วและยังจะทำต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนในละแวกนั้นได้มีอยู่มีกินไปก่อนจนกว่าจะพ้นภัยโควิดการแจกสิ่งของในครั้งนี้ทางคณะไม่เคยรับบริจาคเงินทองข้าวของผ่านรายการทีวีแต่อย่างใดชอบที่จะให้มาร่วมกันแบบนี้มากกว่านำข้าวมานำน้ำนำนมมานำเงินนำสิ่งของที่อยากแจกจ่ายมาแจกกันในงานให้เห็นชัดเจนจะปลับปลื้มและมีความสุขกว่าเมื่อเห็นรอยยิ้มจากคนที่มารับของส่วนหน่วยงานใดที่ต้องการที่จะมาร่วมแจกของด้วยตนเองก็สามารถติดต่อได้ที่ผอ.ฟ้าให้ทีวี0909042111และ0814447338อยากจะทำที่เริ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยช่วยเหลือกันนะจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นของโควิด19ได้เข้ามาสู่ไทยเนี่ยฟ้ายทีวีเริ่มต้นก็คือการแจกหน้ากากอนามัยหนักมากช่วงนั้นหน้ากากอนามัยก็แพงค่ะซื้อยากแล้วก็แอลกอฮอล์พอต่อมาเนี่ยประชาชนบอกว่าอดอาหารเริ่มมาขออาหารมันเลยจุดประกายว่าณปัจจุบันนี้นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์ที่ประชาชนขาดแคลนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือปากท้องปากท้องเนี่ยสำคัญก็เลยมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรที่จะได้ช่วยเหลือเรื่องอาหารให้กับประชาชนได้ทั่วถึงบังเอิญว่าท่านพระอาจารย์วัดป่าคลอง11ความคิดท่านตรงกันมันก็เลยจุดประกายระหว่างวัดป่าคลอง11ที่ช่วยเหลือตามหมู่บ้าน
ก็เลยทางวัดป่าคลอง11ก็จะได้นำผักผลไม้ของแห้งข้าวสารทุกอย่างมาช่วยที่นี่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่บอกได้เลยว่าวัดป่าคลอง11กับฟ้ายทีวีได้ร่วมกันทำแล้วก็การที่ได้เห็นประชาชนยิ้มได้และสิ่งสำคัญเนี่ยลดภาวะในการที่จะทำให้ลักเล็กขโมยน้อยได้หรือบางทีประชาชนเนี่ยด้วยปากท้องที่หิวเราคิดว่าถ้าเขาได้อิ่มเรื่องการลักเล็กขโมยน้อยก็คงไม่มีก็เลยได้ทำมาวันหนึ่งก็ประมาณ 5-6 หมื่นบาทที่เป็นเงินสดของพวกเราเองนะขั้นต่ำคือ 50,000 นี้ทุกวันกับการแจกถุงยังชีพแล้วก็ให้เงินเด็กๆแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นคือถ้าอย่างเว้นก็ไม่เกิน1วันอย่างเว้นก็คือมันต้องทำงานหาเงินด้วยและพอช่วงหลังๆเข้าเนี่ยก็จะมีพี่อ้อยนี่เลยที่เริ่มมาแล้วก็มีน้องๆที่ทำข้าวเดี๋ยวต้องอยากให้สัมภาษณ์ทุกคนมากๆเพราะอยากให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะได้เป็นแบบอย่างอย่างเนี้ยพี่เขาเนี่ยได้นำเพื่อนมาแจกเงินคนละร้อยเนี่ยประชาชนบอกแค่20ตอนนี้เงินก็หายากดีใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่ฟ้ายทีวีดีใจนะคะที่ได้จุดประกายแล้วก็ยังมีนายทหารที่กระทรวงกลาโหมนะคะได้นำครอบครัวมาได้นำเพื่อนๆมาแจกอาหารแจกผลไม้ก็มีมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าทางฟ้ายทีวีเองไม่ได้เคยขึ้นตัววิ่งว่ารับบริจาคนะแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นหมายเลขบัญชีรับบริจาคไม่เคยขอรับบริจาคแต่ว่าอยากจะบอกผ่านตรงนี้ว่าอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะให้ท่านมาด้วยตัวเองซื้อของมาทำข้าวมานำเงินมาแจกเองให้เห็นจริงๆจังๆว่าเงินที่ท่านควักออกมาเนี่ยให้ได้ถึงมือประชาชนจริงๆไม่ต้องมาผ่านเราแต่มาทำแล้วก็ให้มีความสุขเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆเมื่อได้เห็นคนแก่ผู้สูงวัยได้เงินแล้วได้น้ำใจจากพวกเราทั้งหลายทุกคนก็มีความสุขนะคะจริงๆแล้วฟ้าให้ทีวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราให้มาตลอดคือจริงๆแล้วสำหรับพี่ฟ้าเองนะขอพูดถึงตัวเองนิดนึงคือเรื่องกิจกรรมในการให้เนี่ยทำมาเสมออย่างเช่นเนี่ยถ้าจะเห็นว่าเราให้น้ำให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยคือทำมาตั้งหลายปีแล้วเอาเครื่องกรองน้ำอย่างดีมาให้กดน้ำดื่มมีกาแฟให้หน้าบ้านคือสิ่งเหล่านี้ทำตลอดแล้วก็เวลามีงานที่ไหนก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะบอกให้เราช่วยเรื่องอาหารสำหรับเกี่ยวกับช่วยเหลือในผู้คนที่ลำบากเนี่ยเราทำตลอดอยู่แล้วคือคำสามสุดท้ายที่ถูกใจมากเราเคยลำบากมาก่อนในสมัยเด็กๆพ่อเสียชีวิตในวัยอายุ14ปีเรารู้ถึงความลำบากความหิวเมื่อว่ายามที่เราอยากกินข้าวเนี่ยบางครั้งเราไม่กล้าบอกใครว่าเราหิวแต่เงินในกระเป๋าเรามียังเด็กไงฮะเราก็ไม่กล้าบอกใครแล้วก็พอความหิวบวกกับความลำบากที่ตอนวัยเด็กพอเราตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าถ้าเรามีโอกาสในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรือในยามที่เราวัยเด็กแล้วเราเห็นสายตาของคนที่ดูถูกเราเห็นสายตาของคนที่ไม่เป็นมิตรกับเราซึ่งเราเนี่ยไม่ได้กลัวแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่น่ามองเราแบบนี้เลยแต่พอมาเป็นเราพอได้เป็นพรนิพพานวันนี้ปุ๊บเนี่ยทำตั้งแต่ได้ทำธุรกิจมาตลอดต่อเนื่องก็ไม่เคยที่จะดูถูกคนที่ลำบากเลยก็จะช่วยได้ช่วยตลอดเลยค่ะค่ะก็ช่องเราอาจจะเป็นช่องเล็กๆนิดนึงนะคะก็ฟ้ายทีวีเนี่ยจริงๆตัวเองเป็นพิธีกรมา10กว่าปีแต่ได้ตั้งสถานีมาเนี่ยเข้าปีที่6แล้วก็อยากจะฝากว่าสถานีนี้เป็นสถานีเพื่อประชาชนจริงๆเพราะว่าอยากให้เป็นแบบอย่างอาจจะเป็นสื่อเล็กแต่ว่าเป็นสื่อที่อยากจะให้เป็นแบบอย่างกับสังคมถ้ามีแล้วรู้จักแบ่งปันมีแล้วรู้จักให้การให้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดแล้วยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะค่ะโอเคนิดนึงทิ้งท้ายนะฮะก็อยากฝากทุกๆคนนะฮะว่าในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็ต้องเข้มแข็งกันหน่อยนะครับอุปสรรคทุกๆอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ขอแค่ใช้เวลานะครับท้อได้แต่อย่าถอยนะครับอดทนสู้ๆนะครับทุกครั้งที่อดทนนะฮะมันจะมาซึ่งความสำเร็จยังไงเราก็ต้องรอนะครับใช้เวลาหน่อยแต่อย่าท้ออย่างเดียวนะครับขอให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคือว่าจริงๆแล้ว KCC Plus เนี่ยนะคะมองเห็นความตั้งใจของคุณฟ้าคุณฟ้าก็ทำมาตลอดทีนี้พี่อ้อยก็เลยมองเห็นว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมากขึ้นทุกวันก็เลยส่งกำลังพลส่วนหนึ่งมาช่วยคุณฟ้าจนส่งมาถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะก็ยังมาเรื่อยๆค่ะดูแลเรื่อยๆค่ะมาครั้งนี้ก็หลายครั้งละเป็นครั้งที่3ที่4แล้วฮะ
ก็มีคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆผู้ที่เขาเดือดร้อนก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ในฐานะที่เรามีโอกาสนะฮะเราก็แบ่งทรัพย์ของเราที่เรามีเนี่ยช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานะฮะทราบว่าคุณว่าทำธุรกิจด้วยเปิดร้านใช่ฮะภายในเมืองทองใช่ครับเป็นร้านอะไรคะเป็นร้านอาหารอีสานฮะครับในการที่ผมได้มาวันนี้ได้ทราบข่าวจากเพจทาง Facebook แล้วก็จากเพื่อนๆหลายคนที่ได้ทําการแจ้งกระจายข่าวก็ซาบซึ้งในน้ําใจของพี่ๆทุกคนที่ทั้งทีมงานและก็ผู้สื่อข่าวและก็ทั้งทีมงานทั้งหมดนะครับว่าเรายังสู้กันได้กันแค่ไหนเราต้องสู้จนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าโลกตรงนี้มันจะหมดไปจะขอให้ทุกคนร่วมมือกันแม้กระทั่งการล้างมือหรือการปิดผ้าอะไรต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำหมดทุกอย่างเพื่อที่ป้องกันตัวเองเกี่ยวกับโครงการแบบนี้ขอให้รุ่งเรืองเจริญค่ะขอให้ทุกคนที่มาช่วยกันนะคะขอให้พบแต่สิ่งดีๆกันนะคะเนี่ยตังค์ได้ไปก็ไปทำบุญเนี่ยวัดพระศุกร์ค่ะไปหาหมอมั่งไปหาหมอด้วยจ้ะไปวัดด้วยสำหรับพี่มากเลยค่ะบางครั้งเงินไม่มีพอดีได้เงินแจกร้อยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนต่อชีวิตเราได้อีกอยู่ได้อีกนะคะ